าเซียนวันนี้ติดตามการเมืองภายในประเทศมาเลเซียนะคะคุณผู้ชมคะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อผู้นำฝ่ายค้านนายอันวาอิบราฮิมนะคะว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองที่เรียกว่าเบอร์เซและบอกว่าเป็นการนำไปสู่การยุยงปลุกปั่นเพื่อให้ผู้คนชุมนุมรวมตัวกันการตั้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะขัดขวางเพื่อไม่ให้ผู้นำฝ่ายค้านอย่างอันวาอิบราฮิมเข้าแข่งขันในการลงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในมาเลเซียค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะหนึ่งเดือนหลังการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ช่วงปลายเดือนเมษายนที่จัดโดยกลุ่มเบอร์เซองค์กรภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปสื่อและการเมืองในมาเลเซียสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งข้อกล่าวหานายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านซึ่งร่วมในการชุมนุมของเบอร์เซว่ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงระหว่างชุมนุมผิดข้อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมอย่างสันติระหว่างเยือนปัตตานีช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอันวาเห็นว่าข้อกล่าวหาของรัฐบาลเป็นเรื่องทางการเมืองพร้อมเตือนนายกรัฐมนตรีราจิบตุลลาซักว่าควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรใช้วิธีการเช่นนี้เล่นงานคู่ต่อสู้ทางการเมืองอย่างที่อดีตนายกมหาเดใช้กล่าวหาตนตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องลักร่วมเพศและการเป็นมุสลิมหัวรุนแรงรวมถึงข้อกล่าวหาล่าสุดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการจราจรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ตนได้ให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น This is unfortunate I mean I have conveyed my concern with Najib he should not follow the you know ruthless manner of Dr. Mahathir he should be his own man you know they put charge after charge sodomy and treason and they say now I'm when I come to Thailand they say I'm coming to pro Thailand I go to Indonesia I'm pro Indonesia I'm pro Israel I'm pro Christians I'm with the extremist Muslims and now I am I supported the Bersih rally and now they say I'm causing riots so I think this is not why this is not good politics so we hope this is the end will change my intention is not I've forgiven themบรรณาธิการสำนักข่าวมาเลเซียกินนี่สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในมาเลเห็นว่าข้อกล่าวหาที่มีต่ออันวาถือเป็นความพยายามของรัฐบาลตลอดช่วงที่ผ่านมามุ่งทำลายภาพลักษณ์ของผู้นำฝ่ายค้านเนื่องจากอันวาเป็นนักการเมืองที่มีทั้งความสามารถและบารมีในการรวบรวมนักการเมืองฝ่ายค้านให้เป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลภายใต้สังคมมาเลที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและภาษาพูด I think for the government Anwar perhaps is the only one who can more or less unite the opposition you can see the opposition you know just like Malaysia you know it is highly complex we have different races different ethnic groups different languagesdifferent religions, you know. So it's you need to have someone, a leader with certain kind of charisma, certain kind of you know who can talk to all the different groups to bring them together. And Anwar would be one of the very few who can do that. ขณะที่นักวิชาการด้านการสื่อสารอย่างศาสตราจารย์ซาฮาโลมนินจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมวิทยาเขตมาเลเซียเห็นว่าความพยายามของรัฐบาลในการกล่าวหาว่าอันวาเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของเบอร์เซหรือที่ระบุว่าอันวามีส่วนยุยงให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุมเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกการตั้งข้อหาในลักษณะเช่นนี้ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเสียหายมีการคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ช่วงปลายปีนี้และหากอันวาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีดังกล่าวซึ่งมีโทษจำคุก6เดือนจะทำให้อันวาถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน